มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนโนเดชช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98SMS 8277-72คุณศรีวักตามที่ข้อความครับขอบคุณสบรุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเอาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมมาดูข้อนี้เดี๋ยวนะหลายคนยังกลับไม่ถึงบ้านเดินทางกลับจากราชมังอยู่มาข้อไหนดีจังมาดูข้อนี้เขาถามว่า Estima Hybrid ปี08ครับอยากแรงกว่าเดิมต้องทำยังไงบ้างครับยากครับ คือเขาออกแบบมาโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปทำปัญหาที่จะตามมาคือการชาร์จไฟเข้าระบบอยู่แล้วมันก็จะดัดแปลงทำอะไรไม่ได้มากไม่ได้เขาเร่งไฟฟ้ายังได้ไหมใส่แล้วไฟโชว์ครับน่าจะมีปัญหานะโชว์ครับแล้วที่เฉพาะพูดถึงตัวไฮบริดนะใช่ครับเพราะรุ่นนี้มีแบตเตอรี่อยู่2ลูกครับลูกบนและลูกล่างอ่าฮะลูกล่างจะเสียก่อนลูกบนครับครับโดยปัจจัยของเขาก็คือเวลาที่เขาชาร์จไฟเนี่ยครับผมลูกบนและลูกล่างเนี่ยจะใหญ่ไม่เท่ากันจำนวนเซลล์ไม่เท่ากันครับเวลาชาร์จเนี่ยมันจะลูกไหนถึงลูกล่างจะถึงก่อนลูกบนจะไม่ถึงแล้วพอถึงก่อนปุ๊บมันจะเสื่อมเร็วครับครับแล้วจริงไหมเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งไอซิม่าไฮบริดเนี่ยพอมือสองแล้วอย่าไปยุ่งหลายคนทักผมเพราะผมเห็นราคามันร่วงเยอะเหลือเกินมันทำจบไหมเอสติมาต้องถามมีอะไรเอสติมาทำจบแต่เพียงแต่ว่ารถเนี่ยถ้าเทียบกับเอาผ่านเนี่ยจะแข็งกว่าและจุกจิกมากกว่าไอ้ระบบไฮบริดเนี่ยนะเราพูดถึงเฉพาะไฮบริดเนี่ยนะใช่ครับยุ่งกว่าเอาผ่านไฮบริดยุ่งกว่าเอาผ่านฮะเพราะว่ามีแบตเตอรี่ทั้งสองลูกแล้วก็ส่วนของเรื่องระบบแบตเตอรี่มันสองชุดใช่ไหมใช่ครับระบบของตัว ABS เองเนี่ยที่ไม่มีม้อลมครับนะฮะจะไปซ่อนอยู่ด้านหลังความร้อนจะสะสมเยอะมันจะเสียเก่งนะครับก็เห็นหลายคันอยู่ทำไม่จบเพราะว่าเรื่องดัดแปลงไม่ต้องไปพูดถึงนะหลายคนชอบมาถามผมว่าเราตัดออกได้ไหมระบบไฮบริดมันไม่ได้นะรถไฮบริดมันไม่ใช่ว่าตัดออกได้นะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือสองก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าค่าที่มันอ่านค่ามาเนี่ยครับเซลล์ตรงกลางๆเนี่ยจะเพี้ยนกว่าเพื่อนเลยนะครับเมื่อกี้เห็นมีคำถามอันนึงถามเกี่ยวกับเอสซีมาเหมือนกัน08เขาบอกแบตหายไป1ขีดมันจะอยู่ได้อีกนานไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับคำว่าคือหน้าจอของเขาเองเนี่ยที่อยู่ตรงกลางครับจะไม่มีการเต็มอยู่แล้วมันจะมี3ทั้งหมด4ขีดจะชาร์จแค่3แล้วก็แค่นั้นน่ะคือเต็มแล้วใช่ครับถ้าขึ้นไป4เนี่ยแสดงว่าเซลล์บางเซลล์มีปัญหานะครับมันจะอยู่แค่3ขีดอยู่นี้ประมาณเนี้ยแล้วก็มีรูปล้อรถแล้วก็มีลูกศรขึ้นลงครับให้เราเห็นนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเกิดแบบไปเจอคันที่มันรวนๆแล้วโดนต้องโดนแบตเตอรี่ชุดใหญ่แล้วจ่ายงบประมาณเท่าไหร่แอสติมาแบตเตอรี่อยู่106แบตเตอรี่อย่างเดียวนะใช่ครับ106แล้วก็ปั๊ม EBS หลักๆเลยนะครับปั๊ม EBS อยู่ประมาณ 75,000 ปลาเข้าไป 200,000 กว่าแล้ว 200,000 กว่าถึงว่าเขาบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมือ2เนี่ยถ้าเทียบกับเอาผ่านอะราคาพอๆกันพอๆกันแต่เพียงแต่ว่าเอาผ่านเนี่ยมีแบตเตอรี่แพ็คเดียวมันชุดเดียวเขาเปลี่ยนแบตก็ถูกกว่าราคาพอๆกันฮะพอเท่ากันนะพอๆกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ค่าความร้อนจะสะสมน้อยกว่านะครับประมาณนี้มีสายเข้ามารับสายดีกว่ารับสายคุณนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าจะสอบถามเรื่องไอ้ Ford Everest ตัวใหม่ครับไอ้ตัวไทเทเนียม 2.2 พลัสมันน่าใช้ไหมครับ
Everest ใหม่ที่มีเครื่องตอนนี้มีตัว2เครื่องเล็กด้วย22ที่มี Sunroof มีระบบช่วยเบรกอะไรเงี้ยครับน่าใช้มั้ยครับราคาขึ้นไปถึงล้านห้ากว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับคือถ้ามองเรื่องออปชันความปลอดภัยออปชันที่สิ่งที่ได้เนี่ยถือว่าคุ้มแต่ตัวเดียวก็คือกำลังเครื่องยนต์นะครับที่ยังเป็นกลุ่มเครื่องเล็กอยู่ตอนแรกมันเป็น 3.2 ไทเทเนียมครับแล้วมันต้องเป็นเครื่องใหญ่อย่างเดียวถึงมีออปชันครบแบบนี้ตอนนี้ก็ทำเครื่องเล็กมาด้วยตอบสนองคนเพราะคนอยากได้ซันรูฟเอาตรงเลยนะครับซันรูฟคนอยากได้ซันรูฟเอเวอเรสต์เนี่ยอยากได้ไฟเดย์ไลท์ที่อยู่ในโคมเป็นเล็กตัวถูกอะฮะแล้วก็มีซันรูฟอยากได้ออปชันเต็มแต่ว่าเครื่องเล็กเครื่องไม่เน้นไม่เน้นใช้งานทั่วไปครับผมเขาเลยทำตรงนี้ออกมาตอบโจทย์ครับครับก็วันหนึ่งก็ใช้อยู่มาร้อยกว่ากิโลส่วนมากก็วิ่งไปกรุงจากพิษณุโลกเข้ากรุงเทพแล้วก็กลับบ้านที่ขอนแก่นบ้างครับจริงๆ 2.2 ก็ไปได้ขอนแก่น 2.2 ก็พอนะครับเหลือไม่ใช่ว่าจะอืดหรือจะอะไรนะก็ขับสนุกเหมือนกันตอบสนองดีเหมือนกันผมขับไวแท็กอยู่ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันครับแต่อัตราเร่งอาจจะสู้ 3.2 ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ในราคาล้าน6ล้าน55ผมคิดว่าโอเคนะเพราะว่าตัวท็อปของเขาล้าน7ใช่ครับเพราะวันนั้นก็ไปดูกับแฟนก็ชอบแต่แฟนก็ยังชอบ Fortuner 2.4 อยู่ก็เลยลังเลอยู่แต่ออปชั่น Ford ให้มาคนละเรื่องเลยครับ Ford ให้มาเจ๋งกว่าเยอะเต็มเลยฮะแล้วจริงๆแล้วถ้าได้ลองนั่งลองใช้งานแล้วจะรู้เราขับยังฮะยังครับเขายังไม่มีรถทดลองครับอ๋อไม่มีรถให้ทดลองผมว่าขับแล้วคนละเรื่องกับ Fortuner เลยใช่ไหมครับขับดีกว่าเยอะผมก็เน้นประหยัดไว้ประหยัดก่อนหนึ่งกันนะถ้าเน้นประหยัดแล้วไม่ได้ขับเร็วแล้ว2.2พอแล้วครับตอบโจทย์แล้วครับ2.2ใหม่เนี่ยประมาณ110-115มาเนี่ยครับวิ่งทางไกลนั่นแหละความเร็วเดินทางปกติเนี่ยสบายๆฮะไม่ได้อื่นเลยครับผมแล้วมันมีปัญหาจุกจิกอะไรไหมครับพวก Ford Everest ตัวใหม่เนี่ยผมไปอ่านดูในFord ขับเขาก็มีพอสมควรก็ต้องยอมรับนะมันเคยมีปัญหาแต่ว่าตัวโมเดลเยียร์2016ที่ออกมาเขาก็ปรับแก้ไขแล้วครับตั้งแต่2016ตัวที่ขึ้นราคามันเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะเคยมีอันเดียวที่เราเคยเจอที่แฟนรายการบอกว่าเหยียบแล้วคันเร่งรู้สึกมันสถานแต่เขาทางศูนย์เขาก็เคลมให้ถ้ามีอาการแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคันน่าจะเกิดจากลายการผลิตครับเป็นบางคันเขาแก้ไขให้นะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับตกลงเล่นได้ใช่ไหมผมก็เล่นได้ครับเอเวอเรสต์ครับแล้วเครื่องเล็กตอบโจทย์ก็โอเคเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับครับครับเมื่อก่อนนี้มันมีแต่ 3.2 ไงถือก็เป็นไทเทเนียมถึงได้ออปชั่นเต็มใช่บางคนก็ไม่ได้อยากได้เครื่องอันนั้นมันเกินไปก็เลยฟอร์ดก็เลยเอาเครื่องเล็กมาเอาใจแล้วก็ทำเป็นออปชั่นเต็มนะครับถั่ว150,000ประมาณ150,000ครับครับก็โอเคนะผมว่ามาดู SMS ข้อนี้เขาถามว่าใช้รถมา10ปีแล้วควรดูแลตรงส่วนไหนของเครื่องยนต์เป็นพิเศษมั้ยครับจริงจะกี่ปีก็เหอะมันก็ดูแลตามปกติอะนะไม่ได้มีกำหนดเลยคือเราถ้าเรามันเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายคือดูแลตามปกตินะแล้วก็อะไรเสียก็ซ่อมเป็นอะไรซ่อมเป็นอย่างตามอาการไปถูกต้องครับอย่าไปกังวลว่าไอ้รถเราเก่าแล้วแล้วต้องเป็นอะไรพิเศษมันไม่มีอะไรพิเศษมันอยู่ที่การใช้งานของเราทุกอย่างสำคัญหมดใช่มันสำคัญหมดรถคันนึงอะนะทีนิดเดียวก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะนั้นมันโดยภาพรวมแล้วก็ซ่อมตามอาการอย่าไปกังวลมันฮะรถ10ปีนี่ธรรมดามากเลยนะผมว่าปกติไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่บ้านเราใช้รถกัน 20-30 ปีแล้วปกติใช่ครับนะครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าเกียร์ออโต้ของอวานซ่า 1.5 นะครับปี07เวลาเข้าเกียร์ถอยมีอาการค้างแล้วก็กระตุกด้วยค้างนี่คือค้างอะไรค้างลักษณะเวลาที่เราเข้าเกียร์ปุ๊บมันยังไม่ออกผมว่ารถยังไม่ไปครับว่าค้างแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอรอเวลาปุ๊บมันจะกระตุกเลยกระชากแสดงว่าชุดข้างในเนี่ยพวกแผ่นคาร์ดโอลิงต่างๆเนี่ยเกิดการเสียหายเริ่มมีปัญหาละเกียร์ลูกนี้แล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยรุ่นเนี้ยไม่มีปัญหาของเรื่องทอร์คคอมเพนเตอร์ครับแผ่นเนี่ยในทอร์คคอมเพนเตอร์จะมีไบเทอร์บาร์อยู่แล้วในแผ่นคาร์ดของในทอร์คคอมเพนเตอร์เนี่ยเริ่มร่อนแล้วบางลงพอบางลงปุ๊บไบเทอร์ไบมันจะกระชากจับปึ๊กเลย
ต้องผ่าท็อกด้วยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนโอเวอร์ฮอนนะฮะดีที่สุดนะครับโอเวอร์ฮอนทั้งลูกแล้วก็ลูกท็อกก็เอาไปผ่าเปลี่ยนแผ่นคาร์ดจบฮะว่ามีคนหลายคนสงสัยเหมือนผมทำไมมันเกียร์ออโต้เวลามีปัญหามันต้องมีเกียร์ถอยทั้งที่ไม่ได้ใช้บ่อยเกียร์ถอยทำไมมันเป็นก่อนเลยคือหลายหลายคนเจอจริงๆในชุดเนี่ยในเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะชุดเดียวกันหมดอ่ะนะฮะเป็นหม้อคาร์ดแล้วก็เรียงแผ่นแผ่นคาร์ดแผ่นเหล็กอะไรพวกนี้ต่างๆตัวที่มันพังจริงๆเนี่ยลูกสูบที่ออกแบบมาเนี่ยในเกียร์แต่ละรุ่นเนี่ยจะมีการออกแบบมาใหม่ครับให้ใช้ลูกสูบด้วยพอลูกสูบมันแข็งปุ๊บนั่นแหละอาการจะเริ่มมาแล้วครับนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเกียร์ถอยใช้บ่อยใช่ทำไมมันมีอาการ มันตามอาการมานะแล้วโอเวอร์ฮอนจะโดนเท่าไหร่ฮะอวันซ่าเนี่ย20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทใช่ครับเกียร์เล็กๆ20,000กว่าบาทนะครับโอเคฮะอ่ะประมาณนี้มีอะไรฮะอ๋อมีเรื่องราวของออสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นการเทสอัพโชคอัพโดยออสซี่ไปดูเรื่องราวดีๆของออสซี่กันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาในห้องประกอบโชคนะครับเป็นห้องคลีนรูมของบริษัทออสซี่งั้นอะไรของโชคที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับจะอยู่ในถาดนี้ครับหลักๆก็จะมีกระบอกโชคนะครับจะมีตัวลูกสูบอิสระนะครับตัวหลอดไกด์ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชุดลูกสูบทํางานนะครับเป็นแหวนลูกสูบแล้วก็พวกแผ่นชิมวาล์วต่างๆนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเบิกอะไหล่เข้ามานะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นการประกอบน้ำมันกับแก๊สนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบชุดชิมวาล์วเข้าไปก่อนพอเราได้ชุดฝา RPA มาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะมาเริ่มประกอบครับครับเครื่องเทสไดโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทสสำหรับเทสโชคปกติโชคของเราจะเป็นโชคประเภทที่ใช้กับพวกออฟโรดนะครับการเทสของเราเนี่ยจะเทสที่สโตรกหรือระยะชาร์จเนี่ยประมาณ50มิลนะครับหรือ2นิ้วแต่ความเร็วของโชคเนี่ยครับเครื่องนี้สามารถเช็คได้ตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึง1เมตรต่อวินาทีซึ่งมันความเร็วสูงมากนะครับเหมาะสำหรับเทสโชคประเภทที่เป็นโชคออฟโรดส่วนพวกรถเก๋งเนี่ยครับเครื่องนี้ก็สามารถเทสได้แต่เราไม่ได้เทสที่สโตรก50มิลเราอาจจะเทสที่แค่ประมาณ25มิลแล้วก็ความเร็วของโชคเนี่ยอาจจะไม่ถึง1เมตรต่อเซคเกิลเพราะว่าถ้าเกิดเราเทสเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าซีนหรือน้ำมันไม่ดีนะครับทำให้รั่วได้ให้เห็นเลยนะครับตอนนี้พอเราได้โชคหลังจากที่ประกอบมาแล้วเราก็จะมาเข้าเครื่องนะครับแล้วเราจะมาเทสดูครับตอนนี้เรายึดโชคเข้าที่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูเครื่องเทสช็อคที่ชื่อว่าไดโนเทสนะครับเครื่องนี้นำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องที่มีความแม่นยำสูงในเรื่องการเทสช็อคนะครับเครื่องทั้งหมดนี้เครื่องเทสตัวนี้จำเป็นที่สั่งมาเนื่องจากว่าระบบไฟต่างๆจะใกล้เคียงของเรานะฮะเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทชั้นนำของโลกใช้เครื่องนี้เกือบหมดในการเทสช็อคต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก่อนในการเทสเนี่ยสปริงรถเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการลูกค้าขับแบบไหนจะขับแบบนุ่มหรือจะขับแบบสปอร์ตหรือจะขับแบบออฟโรดหรือจะเป็นแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะนั่นสิ่งที่ต้องการทราบเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ตัวนี้คุยกับลูกค้าก่อนเราถึงจะมาเซตคอยพอเซตคอยเสร็จเราได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราถึงจะมาเริ่มเซตโชว์ว่าควรเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณไม่แน่ใจนั่งแล้วจะชอบหรือไม่เข้ามาที่นี่เราเซตให้เลยครับการเทสตรงนี้สโตรกต่างๆจะเป็นตัวบอกค่ารีบาวด์กับค่าคอมเพรสท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้จากใน VTR ที่เราแสดงให้เห็นนะครับเมื่อเราวัดโชคได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับถึงมาติดตั้งในที่รถเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นการประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยการที่เซตช็อค1ช็อคหรือเซตช็อคที่ใส่รถ1คันเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบหลายอย่าง
ม่ใช่อยู่ดีๆว่าเราจะไปเอาของเข้ามาเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์ดีไซน์เป็นยังไงนั้นนะผู้ชมเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมาที่นี่หรือสอบถามเราได้ก่อนว่าต้องการแบบไหนแล้วเราถึงจะมาเซตให้สปริงความยาวหรือความสั้นของสปริงเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดเรื่องเรททั้งหมดท่านสบายใจได้นะครับภายใต้ชื่อ Aussie West Coast ไม่ทำให้ท่านผิดหวังท่านผู้ชมที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรมาที่02-563-4455-7หรือ 18/8 ถนนสุขาภิบาล5นะครับสายไหมหรือ 17/7 ออโตโซนถนนสายไหมเขตแขวงสายไหมครับใกล้ๆตลาดวงศกรท่านโทรตามเบอร์นี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้รับฟีดแบคกลับไปท่านสงสัยโทรถามก่อนได้นะครับขอบพระคุณครับLet's rock, make the mask in the shop, let's roll, let the shop, take a trip downtown.